ทีมธนภัทรรับกังวลข่าวมินแซมมีผลกระทบละครแต่ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้บันเทิงวันที่18ตุลาคม2567 12:11 น.ฟิล์มธนภัทรรับกังวลกระแสข่าวมินแซมมีผลกระทบละครเกมรักปาฏิหาริย์แต่ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ตนทำหน้าที่ในส่วนของตนอย่างดีที่สุดกำลังเป็นที่ถูกจับมองเป็นอย่างมากหลังจากที่2นักแสดงนำจากละครเรื่องเกมรักปาฏิหาริย์อย่างมินพีชยาวัฒนามนตรีและแซมยุรนันท์ พมรมนตรีได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาปมคดีบริษัทออนไลน์ชื่อดัง The Icon Group ที่ล่าสุดศาลอาญาคัดค้านการประกันตัวและเตรียมนำตัวส่งเรือนจำแล้วล่าสุดพระเอกหนุ่มฟิล์มธนภัทรกาวิละมาร่วมงานแถลงข่าวงานปรากฏการณ์วันสนั่นจอณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ชั้น4ศูนย์การค้าเอสพลานาดรัชดาก็ได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวในฐานะที่เป็นหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องนี้ว่าเกมรักปาฏิหาริย์ตอนนี้มีกระแสจับตามองได้รับผลกระทบไหมถ้าคนดูละครยังสนุกกับละครของผมก็ยังมีความสุขนะครับตอนแรกมีความกังวลไหมมีกระแสของเพื่อนร่วมงานถามว่ามีความกังวลไหมก็มีบ้างแต่ในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงผมทำหน้าที่ในส่วนของผมอย่างดีที่สุดแล้วและเราก็ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วหน้าที่เราก็ทำให้สมบูรณ์ให้มันจบใช่ไหมจริงๆละครได้ถ่ายทำจบไปก่อนที่จะออนแอร์แล้วมันก็สิ้นสุดหน้าที่ของผมแล้วครึ่งหลังที่เหลือมันจะเข้มข้นยังไงถ้าพูดถึงในพาร์ทของละครก็จะบอกว่าพาร์ทครึ่งหลังของละครก็จะเข้มข้นกว่าครึ่งแรกมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความสับสนระหว่างตัวพระเอกและตัวนางเอกและตัวพระเอกกับลูกและเมียของน้องตัวเองมันจะเยอะและสับสนนิดนึงส่วนใครที่ติดตามตั้งแต่แรกก็จะเข้าใจส่วนใครที่ไม่ได้ดูก็สามารถไปดูย้อนหลังที่แอปพลิเคชันวันดีและ Netflixร้องกมท.ศาสนาสอบรองเจ้าคณะอำเภอชื่อดัง101ปมมีคลิปเสพเมถุนการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 11:04 น.กมท.ศาสนารับหนังสือตรวจสอบรองเจ้าคณะอำเภอชื่อดัง101ปมมีคลิปเสพเมถุนชี้เร่งตรวจอีกคนในคลิปเป็นสามเณรหรือไม่เมื่อวันที่17ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายภูริวัฒน์ใจสำราญสสกทม.พรรคประชาชนในฐานะคณะกรรมาธิการกมท.การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากนายปารมีไวจงเจริญสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเพื่อขอให้ศึกษาตรวจสอบพระภิกษุสงฆ์รองเจ้าคณะอำเภอนาย101ประพฤติวินัยผิดร้ายแรงต่อสามเณรโดยกรณีนี้นายปารมีได้เรียกร้องให้นำเรื่องดังกล่าวข้ามมท.และพิจารณาเชิญหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ควบคุมหรือเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและตรวจสอบด้านนายปารมีกล่าวว่ากรณีรองเจ้าคณะอำเภอชื่อดังในจังหวัด101มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ว่าพระภิกษุสงฆ์รูปนี้ได้เสพเมถุนกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเป็นบุคคลหรือสามเณรซึ่งความผิดต้องแยกออกเป็นความผิดทางพระศาสนากับความผิดอาญาของบ้านเมืองหากในคลิปวิดีโอเป็นสามเณรที่เป็นเด็กเยาวชนจะผิดกฎหมายบ้านเมืองซึ่งเป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ต้นจึงเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมหาเถรสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรเร่งนำตัวภิกษุรูปนี้มาสืบสวนสอบสวนซึ่งแน่นอนว่าในคลิปวิดีโอภิกษุได้ขาดความเป็นพระแล้วและย้ำว่าขอให้สอบสวนเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพราะสั่นคลอนความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนายปารมีกล่าวต่อว่ามีข่าวกรณีแบบนี้บ่อยแต่มหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกลับนิ่งเฉยทำให้ชาวพุทธเอื้อมระอาเด็กรุ่นใหม่เบื่อวัดไม่เข้าวัดส่วนหนึ่งมาจากเรื่องแบบนี้ด้วยสำนักเรียนพระปริยัติธรรมที่มีการเปิดโอกาสให้สามเณรเข้าไปศึกษาแต่สามเณรบางคนต้องมาถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งตนเห็นว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิของเขาโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ต้องบูรณาการกันหามาตรการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สามเณรที่บวชเรียนแล้วถูกภิกษุรุ่นใหญ่ล่วงละเมิดซึ่งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับสามเณรที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและเข้ามาบทเรียนเพื่อหวังได้ความรู้อย่างไรก็ตามเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยในกมธ.เพื่อหามาตรการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อไปฉ่างไทยโปรไทยประเดิมหรูนำร่วมกอล์ฟ Black Mountain Championship ที่หัวหินกีฬาวันที่17ตุลาคม2567 19:17 น.ฉ่างไทยสุดโสมโชว์ฟอร์มร้อนแรงประเดิมรอบแรกนำร่วมศึกเอเชียนทัวร์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์รายการที่ 5Black Mountain Championship 2024 Asian Tour จัดศึก International Series 2 รายการติดต่อกันที่ประเทศไทยเริ่มจาก Black Mountain Championship ซึ่งเป็น International Series รายการที่ 5 ชิงเงินรางวัล $2 ล้านหรือราว 66 ล้านบาทณสนาม Black Mountain Golf Club หัวหินพา72ระยะ 7,344 หลาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2567 มีนักกอล์ฟลงแข่งขันทั้งสิ้น150 คนในจำนวนนี้เป็นนักกอล์ฟไทย38 คนและหลังจบการแข่งขัน2วันจะตัดนักกอล์ฟเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายจำนวน60คนและเสมอผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล $360,000 $360,000หรือราว 11.8 ล้านบาทล่าสุดเมื่อวันที่17ตุลาคม67เป็นการแข่งขันรอบแรกโปรเทสฉ่างไทยสุดโสมวัย30ปีจากชลบุรีโชว์ฟอร์มร้อนแรงหวดเข้ามา8อันเดอร์พา64จาก8เบอร์ดี้โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียวขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับโปรอีก3รายได้แก่หลิวหยานเหวยจากจีนทอดซินน็อตจากออสเตรเลียและปีแอร์องรีโซเอโรจากสหรัฐอเมริกาโดยมีนักกอล์ฟอีก11รายตามมาเป็นอันดับ5ร่วมที่สกอร์คนละ7อันเดอร์พา65ฉ่างไทยสุดโสมเผยหลังขึ้นนำร่วมรอบแรกว่าวันนี้เสิร์ฟค่อนข้างดีพัดก็ค่อนข้างคมพอสมควรค่อนข้างเรียบง่ายน่าจะผิดแค่แฟร์เวย์เดียวผมเพิ่งมาตีดีที่แมตช์นี้ช่วงต้นปีค่อนข้างใช้ได้น่าจะเป็นสภาพจิตใจหลายๆอย่างและเป็นปีแรกของผมในเอเชียนทัวร์ด้วยช่วงนี้น่าจะต้องไปโฟกัสเรื่องสภาพจิตใจมากกว่า พยายามทำให้ดีที่สุดคีย์ของวันนี้คือพยายามทำให้ได้แฟร์เวย์กรีนแล้วไปลุ้นพัดเอาแต่วันนี้ทำได้ค่อนข้างดีวันพรุ่งนี้และต่อไปก็จะพยายามรักษาให้เหมือนเดิมคือแฟร์เวย์กรีนจะได้มีโอกาสทำสกอร์แต่จะก็ไม่คาดหวังอะไรมากพยายามตีไปวันต่อวันทางด้านหลิวหยานเหวยผู้นำร่วมจากจีนกล่าวว่าวันนี้ผมเล่นได้ดีมากถึงแม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นพิเศษแต่ก็ยังทำเกมได้ดีทำแต้มได้และหลังจากนั้นจังหวะการตีเริ่มไปตามแผนการได้เล่นกลุ่มเดียวกับฉางไทยนั้นผมว่ากลุ่มของเราทำแต้มรวมได้20 อันเดอร์นั่นคือสิ่งที่คุณอยากเห็นผมคิดว่าเรา3 คนไม่ออกโบกี้เลยและเราก็เห็นอกเห็นใจกันเวลาที่คนอื่นตีไม่ดีและดีใจที่ทำแต้มได้ผมค่อนข้างคิดบวกและหวังว่ากลุ่มของเราจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ได้ส่วนโปรฟลุกรัฐนนท์วรรณศรีจันทร์แชมป์ SJM มาเก๊าโอเพ่นเมื่อสัปดาห์ก่อนทำได้3 อันเดอร์พา69ในอันดับที่58รวมเท่ากับจอห์นแคทลินจากสหรัฐผู้นำคะแนนสะสม Order of Merit Asian Tour อยู่ในขณะนี้สำหรับไฮไลท์วันแรกเป็นการทำโฮลอินวันของโปรต่างพวินอิงคประดิษฐ์ทำได้ที่หลุม3 พา 3ระยะ155หลาก่อนจบรอบแรกที่สกอร์5 อันเดอร์พา67อยู่อันดับ21รวมเจ้าตัวกล่าวว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่3ที่ได้เล่นรายการเอเชียนทัวร์ในปีนี้การได้โฮลอินวันถือเป็นการตีแบบสมบูรณ์แบบมากลูกกระดอนลงหลุมไปเลยครั้งนี้เป็นครั้งที่5ที่ได้โฮลอินวันทำให้มั่นใจมากขึ้นทำเบอร์ดี้ได้พรุ่งนี้จะตีแบบเดิมด้วยความมั่นใจว่าผมสามารถผ่านเข้ารอบได้